จระเข้อกตัญญูณบริเวณชายป่าซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีช้างน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นกินลมอยู่ตามลำพังฮ่าอากาศในป่าเนี่ยดีจริงๆเลยนะแหมอากาศที่แสนจะสดชื่นแบบเนี้ยทำให้เรารู้สึกมีความสุขดีจังวันหลังไว้ชวนเพื่อนๆออกมาวิ่งเล่นในป่าแถบนี้ดีกว่าเอ้ยใครก็ได้ช่วยฉันทีมีใครผ่านมาแถวนี้บ้างไหมช่วยด้วยเสียงดังมาจากทางฟากโน้นนี่ไปดูดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นช้างน้อยค่อยๆเดินตามเสียงนั้นมาในที่สุดช้างน้อยก็พบต้นเสียงที่ร้องเรียกขอความช่วยเหลือนั่นก็คือเจ้าจระเข้นั่นเองหางของจระเข้ถูกทับด้วยท่อนซุงขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งมันพยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่สามารถทำได้นี่เจ้าจระเข้ทำไมหางของเจ้าถึงได้โดนทับอยู่อย่างนั้นล่ะโอ้ยเจ้าช้างน้อยที่แสนน่ารักนั่นเองจะต้องช่วยข้าได้แน่ๆเลยคืออย่างนี้นะเมื่อตอนที่ฉันเดินผ่านมาไม่ทันสังเกตว่ามีท่อนซุงวางเกะกะอยู่แถวนี้ก็เลยเดินชนมันเข้ามันก็หล่นทับผ่าของฉันน่ะพยายามเท่าไหร่ก็ยังเอาท่อนซุงออกไปไม่ได้สักทีเลยตอนนี้ฉันใกล้จะหมดแรงอยู่แล้วฉันจะช่วยเจ้าได้ยังไงล่ะโถง่ายนิดเดียวก็ใช้งวงของเจ้าลากซุงให้พ้นหางข้าเซแต่ซุงเนี่ยมันท่อนใหญ่ไม่เบาเลยนะแรงช้างตัวเล็กๆอย่างฉันเนี่ยจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะช้างน้อยที่รักแรงของเจ้ามีเหลือเฟืออยู่แล้วล่ะไม่เชื่อก็ลองดูเซตกลงงั้นเจ้าอยู่นิ่งๆนะฉันจะลองลากดูช้างน้อยรวบรวมพละกำลังเต็มที่ใช้งวงลากเอาซุงจนมันเริ่มขยับได้นั่นแหละอย่างนั้นแหละอีกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วใช่ยอลากมันออกมาแล้วล่ะหางของเจ้าขยับได้แล้วล่ะจริงด้วยสิแหมเจ้านี่เก่งจริงๆเลยนะว่าแต่ว่านอกจากจะเก่งแล้วเจ้ายังตัวใหญ่น่าอร่อยอีกด้วยนะเจ้าจระเข้ที่เจ้าพูดมาเนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้าจะกินข้าอย่างนั้นเหรอแหมฉลาดเหมือนกันเนี่ยว่าแล้วเจ้าจระเข้ก็ได้ทีงับเอาขาของเจ้าช้างน้อยตอนที่ช้างน้อยไม่ทันตั้งตัวโอ้ยเจ้าจระเข้เจ้าจระเข้อักตันโยข้าอุตส่าห์ช่วยเหลือเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงกล้าทำกับข้าขนาดนี้อย่ามาทวงเวลากินของข้าให้เสียเวลาเลยข้าหิวจะตายอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยอย่านะเจ้าจระเข้นิสัยไม่ดีระหว่างนั้นเองหนูริ่งก็ได้เดินทางผ่านมาพอดีและเห็นช้างน้อยร้องขอความช่วยเหลือจึงเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือจระเข้จึงพูดขึ้นว่าข้าจะกินเหยื่อของข้าใครเนี่ยห้ามมายุ่งทั้งนั้นช้าก่อนท่านเมื่อสักครู่ข้าได้ยินช้างน้อยเรียกท่านว่าจระเข้นิสัยไม่ดีเรื่องมันเป็นยังไงถ้าท่านพอจะบอกให้ข้าทราบเหตุการณ์ข้าจะช่วยเป็นคนกลางตัดสินว่าท่านสมควรจะกินเหยื่อของท่านหรือไม่คงมันแน่อยู่แล้วถ้าเหยื่อของข้าเผลอข้าก็มีสิทธิ์ที่จะกินใช่ไหมล่ะหนูเองฉันน่าอุตส่าห์ช่วยเจ้าจระเข้ไว้แต่มันยังแน่ละคุณคิดจะกินฉันอีกอะเอาอย่างนี้ฉันน่าจะตัดสินให้อย่างยุติธรรมเลยขอเพียงแต่ให้ท่านทั้งสองช่วยแสดงเหตุการณ์ใหม่อีกทีจะได้หรือไม่ยังไงช้างน้อยก็คือเหยื่อของข้าอยู่วัดยังค่ำนั่นแหละแต่ถ้าเจ้าอยากดูเหตุการณ์ให้ชัดๆอีกทีนะก็ยอมได้เอาเหตุการณ์ตั้งแต่แรกที่ท่านร้องเรียกให้คนช่วยเลยนะฉันน่าจะพิจารณาอย่างละเอียดงั้นก็เร็วๆก็สิจะช้างน้อยช่วยลากซุงมาทับหางของข้าให้เหมือนเดิมเถอะใจเย็นๆใจเย็นๆหน่อยข้าน่ะยังไม่หายเหนื่อยดีเลยเรียบร้อยแล้วล่ะหนูริงนี่ยังไงล่ะสภาพเดิมที่จระเข้ถูกท่อนซุงทับหางอยู่อ่ะแล้วฉันได้ยินเสียงร้องให้ช่วยจึงเดินเข้ามาดูเจ้าจระเข้ก็เลยให้ฉันช่วยลากซุงออกจากหางของมันไงล่ะมาเดี๋ยวจะลากออกให้ดูนะจะได้รู้ว่าเจ้าจระเข้นะมันติดหนี้บุญคุณฉันอยู่จริงๆอะอย่าพึ่งช้างน้อยถ้
ท่านเองก็รู้นี่ว่าเจ้าจระเข้มันอกตัญญูพอท่านช่วยชีวิตมันก็กลับจะจับกินเป็นอาหารเสียเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วอ่ะท่านก็ปล่อยให้จระเข้มันช่วยตัวเองเสียสิมันจะได้สำนึกสักทีว่าการไม่รู้จักบุญคุณน่ะมันเป็นโทษยังไงจริงสินะหนูริงในเมื่อฉันน่ะช่วยจระเข้มันก็จะเอาฉันไปกินเป็นอาหารแล้วฉันจะช่วยมันอีกทำไมฮึขอบคุณมากนะหนูริงที่ช่วยชี้ทางแก้ปัญหาให้แถมยังไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเจ้าจระเข้ใจร้ายอีกด้วยไม่เป็นไรหรอกใครทำดีก็สมควรได้ดีส่วนใครที่คิดชั่วทำชั่วก็รับโทษไปสมกันแล้วล่ะกลับเถอะช้างน้อยนี่ก็ใกล้ค่ำแล้วอย่าไปสนใจเจ้าจระเข้นิสัยไม่ดีเลยลาก่อนนะเจ้าจระเข้เอาไว้เจอกันโถช้างน้อยช่วยข้าด้วยคราวเนี้ยเจ้าช่วยข้านะข้าจะไม่กินเจ้าแล้วฉันไม่เชื่อเจ้าหรอกและนี่เดี๋ยวพ่อแม่จะตามหาฉันให้วุ่นเพราะออกมาเดินเล่นนานแล้วบ๊ายบายนะเจ้าจระเข้หาทางช่วยตัวเองต่อไปก่อนเถอะแล้วเจ้าจระเข้ก็ร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดและก็ไม่มีสัตว์ตัวใดยอมช่วยมันเลยเพราะพวกมันรู้แล้วว่าเจ้าจระเข้นิสัยไม่ดีและก็ไม่มีใครยอมเป็นเพื่อนจระเข้อีกด้วย